จารย์เจี๊ยภาวนาดีนะการพิจารณากายเก่งมานานแล้วสมัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นวันหนึ่งที่บ้านโคกนามนสกลนครเราไปอยู่ปีแรกตอนกลางวันเสียงท่านอาจารย์ใหญ่ดังลั่นดุท่านอาจารย์เจี๊ยเราไปยืนฟังจนตัวสั่นพอเราขึ้นไปเห็นนั่งเย็บผ้าอยู่ด้วยกันเหมือนคนไม่มีอะไรกันอีกวันหนึ่งทำกุฏิให้ท่านอาจารย์กงมาเรากับท่านอาจารย์เจี๊ยไปด้วยกันท่านอาจารย์เจี๊ยถอดรองเท้าไว้กลางวัดพอดีท่านอาจารย์ใหญ่เดินมาเห็นเข้าท่านว่ารองเท้าท่านขาเคปกติท่านอาจารย์ใหญ่เรียกอาจารย์เจี๊ยว่าท่านขาเคเพราะขาข้างหนึ่งของท่านไม่ดีเวลาเดินมีอาการขัดท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านว่าแถวนี้ไม่มีหมาบอมักคาบรองเท้าท่านขาเคไปกินหน่อยนะว่าแล้วท่านก็นั่งลงปัสสาวะใกล้ๆรองเท้านั้นแล้วท่านก็กลับกุฏิท่านอาจารย์เจี๊ยกับท่านวิริยังนิสัยไม่ถูกกันเลยปานหมากับแมวท่านอาจารย์เจี๊ยท่านคงจะรำคาญเลยเปิดหนีไปก่อนต่อมาท่านวิริยังไปจำพรรษาที่บ้านห้วยแคนใกล้กับวัดดอยธรรมเจดีไปผิดกับหลวงพ่อมั่นจนวัดจะแตกได้ท่านอาจารย์จันระงับไว้จึงตลอดพรรษาวงเล็บเข้าใจว่าเป็นอาจารย์จันเขมปโตปีพ.ศ. 2495ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีอุปัชฌาย์ของผมเอาผมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์กรุงเทพผมก็ไปฉลองท่านเฉยๆความจริงแล้วผมไม่อยากไปวันหนึ่งไปเช็คเลือดขณะที่รอหมออยู่ถือโอกาสเดินไปเที่ยวดูตามห้องต่างๆเกิดสลดสังเวชใจเห็นพระบางองค์ที่ค่อยยังชั่วหน่อยก็เอาแต่นั่งเล่นกันส่วนองค์ที่ทุกเวทนามากก็นอนครวญครางแบบไม่มีสติเอาซิเลยคิดว่าแบบนี้ถ้าเราอยู่เราก็ต้องแปดเปื้อนไปกับเขาด้วยเหมือนปลาข้องเดียวกันตัดสินใจหนีโดยไม่บอกให้หมอรู้และโยมที่จองห้องพิเศษให้ก็ไม่บอกให้ทราบกับโยมคนนั้นทุกวันนี้ก็พบกันแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยเราเองก็ไม่เคยพูดหนีไปจันทบุรีไปพักอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งสะดวกสบายดีเพราะไม่มีใครรู้จักแต่ก่อนตัวยังเล็กการหาที่หลบซ่อนตัวก็ง่ายอยู่หลายวันเข้าท่านอาจารย์เจี๊ยรู้จักจึงไปเยี่ยมและกลับไปโฆษณาที่ตลาดจันวันหลังคนมาฟังเทศกันแน่นคิดว่าแบบนี้เราแย่เลยคิดกลับขากลับไปลงเรือที่ท่าแฉลบลองลงเรือดูเพราะไม่เคยท่านอาจารย์เจี๊ยมาด้วยกันไปพักที่วัดบรมนิวาสไปหาเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณธรรมดีหลกท่านก็ว่าไปตามเรื่องของท่านว่าเคยไปเที่ยววิเวกภาวนาดีรู้ธรรมเห็นธรรมจิตใจมันอยากจะเทศสั่งสอนคนเป็นกำลังท่านก็ว่าของท่านไปเรื่อยๆแล้วหันมาถามเราว่าเป็นอย่างไรท่านมหาการปฏิบัติการเทศนาสั่งสอนญาติโยมองค์ท่านตอบว่าผมไม่ชำนาญเลยในเรื่องการสั่งสอนญาติโยมท่านอาจารย์เจี๊ยเสริมว่านี่แหละตัวสำคัญทีเดียวไปจันทบุรีเทศคนติดใจมากมายเทศได้ดีมากทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติพอลงมาแล้วเราจึงว่าทำไมพูดอย่างนั้นเอาก็มันจริงๆจะให้ผมว่ายังไงไปพูดโกหกท่านได้หรือเราเลยต้องเงียบว่าแล้วหัวเราะไปเล่นกับบ้านี่ยากเหมือนกันนะท่านอาจารย์เจี๊ยนิสัยท่านเด็ดเหมือนกันเด็ดกว่าผมเสียอีกเมื่อคราวก่อนเข้าพรรษาก็โต้ธรรมะกันเด็ดๆมาคราวนี้ก็เอากันเด็ดๆอีกเราเคยแนะนำให้คนบางคนรู้จักท่านบ้างเช่นดร.เฉาณศิลวรรณเป็นต้นว่าท่านอาจารย์เจี๊ยนี่ผ้าขี้ริ้วห่อทองนะแต่ทว่าเราไม่พูดทั่วไปบางทีเขาอาจจะมาดูถูกก็ได้ว่าทำไมจึงแนะนำให้รู้จักพระแบบนี้อีกอย่างเขาอาจจะดูถูกท่านอาจารย์เจี๊ยด้วยเพราะนิสัยภายนอกของท่านบงเบงตามแบบฉบับของท่านเล่นกับโลกนี่มันยากเพราะโลกมีสมมุติถ้าเราไม่เอาสมมุติน้อมเข้าไปก็เข้ากับเขาไม่ได้จะเอาธรรมล้วนๆใครเขาจะมาเข้าใจกับเราจิตของท่านดีนะก่อนที่วันท่านอาจารย์ใหญ่มั่นจะมรณภาพท่านไปเที่ยวทางจังหวัดสงขลาท่านได้นิมิตเห็นท่านอาจารย์ใหญ่เปลือยกายหมดแล้วไปเห็นองคชาตของท่านต่อมากรองนิมิตดูทราบชัดว่าท่านอาจารย์ใหญ่คงแย่คราวนี้ลงไปบิณฑบาตได้สั่งโยมไว้ว่าให้คอยฟังข่าวทางวิทยุด้วย
เขาประกาศข่าวการมรณภาพของท่านพระอาจารย์มั่นให้บอกด้วยวันหลังต่อมาทางกระจายเสียงได้ประกาศข่าวการมรณภาพของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นพอท่านได้ทราบข่าวก็รีบไปสกลนครทันทีทิ้งให้พระอาจารย์เมาอยู่องค์เดียวต่อมาท่านเล่าเรื่องตลกบ้างแต่มีข้อคิดน่าฟังเพราะของง่ายๆไม่ได้คิดท่านว่าแต่ก่อนไปพักวิเวกทางหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ่อยบางทีเป็นอาทิตย์ที่เขาต้นเกตดูเหมือนมีตั้งหลายวัดเราไปพักที่ริมเขาด้านหนึ่งมีต้นไทรใหญ่ใบดกหนาสะดวกสบายดีวันหนึ่งเดินไปดูแก่นขนุนคิดว่าจะสูบผ้ามีหมาตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ร้านแก่นขนุนมันคำรามทำท่าจะกัดเมนที่เดินตามไปด้วยร้องว่าหมาตัวนี้มันดุมันเคยกัดคนท่านจึงพูดเป็นเชิงขู่ว่าเนนนี่หมาของเธอดุมากหรือถ้าเช่นนั้นเธอระวังของเธอให้ดีนะถ้าปล่อยให้หมาตัวนี้กัดเราแล้วตายนะแต่นั้นมาเธอระวังของเธอดีมากรู้สึกว่าเธอรักหมาตัวนั้นมากเราก็พลอยสบายเวลาเดินไปทางไหนเนนก็ต้องคอยดูหมาตลอดเวลาความจริงเรื่องหมาตายเราพูดเล่นไปอย่างนั้นแหละหมามันจะกัดเราหรือไม่กัดมันก็ตายอยู่ดีใครจะอยู่ค้ำฟ้าเราหมายเอาตรงนี้ต่างหากว่าแล้วก็หัวเราะหมู่พระก็พลอยหัวเราะไปด้วยเพราะไม่คิดว่าจะตีความหมายไปกว้างเช่นนี้ทีแรกคิดว่าท่านมีอะไรดีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหมาว่าหมากัดท่านแล้วจะต้องตายทันทีเพราะความขลังของวิชาบทบันทึกรายการธรรมพิเศษคือวันที่3ธันวาคม2521ท่านพูดถึงในหลวงจะถวายมูลค่าสร้างโบสถ์ให้1หลังท่านว่านักปฏิบัติต้องระวังเรื่องการก่อสร้างโบสถ์หลังหนึ่งไม่มีค่าเท่ากับพระองค์หนึ่งถ้าได้พระดีองค์เดียวประเสริฐกว่าโบสถ์เป็นไหนๆเราไม่เคยเห็นโบสถ์หลังใดไปเที่ยวประกาศธรรมคำสั่งสอนประชาชนได้พระพุทธเจ้าและพระสาวกไม่ได้ประกาศศาสนาสอนโลกเพราะโบสถ์พระดีองค์เดียวสั่งสอนประชาชนได้รับความร่มเย็นมากมายเช่นพระอาจารย์มั่นเป็นต้นสร้างโบสถ์หลังหนึ่งอย่างน้อยที่สุดใช้เวลา1ปีแล้วคนที่จะมาเป็นช่างกรรมกรอย่างน้อยต้อง30คนแล้วเขาเป็นคนประเภทใดบ้างเดี๋ยวก็จะมาออกลูกออกเต้าในวัดเลยกลายเป็นตึกตลอดไปจากนั้นการร้องรำทำเพลงดีสีตีเป่าก็จะมีครบหมดวัดเราก็เลยกลายเป็นโรงมหรสพไปแล้วได้โบสถ์หนึ่งหลังพระเนนเสื่อมจากธรรมเสียทั้งหมดแล้วโบสถ์มีค่าอะไรเอาคนไม่มีค่าไปใส่ไว้ในโบสถ์ดูสิโบสถ์ก็คือโรงผีดีๆนี่แหละเราคิดอย่างนี้เราจึงไม่เอาต่อมาพูดถึงเรื่องการโค่นต้นไม้ท่านว่าจะให้ล้มไปทางไหนก็ได้ตามใจหวังไม่เคยพลาดถ้าหากว่าไม้เอ็นจะล้มได้ทั้งสามด้านถ้าหากว่าไม้ตั้งตรงจะให้ล้มไปได้ทุกด้านเราไม่เชื่อใครเพราะเราเคยเห็นเคยทำมาแล้ววันหนึ่งไปวัดถ้ำกลองเพนท่านอาจารย์ขาวบอกว่าท่านมหาไปช่วยดูเขาโค่นไม้แดงที่หน้าศาลาให้ด้วยเพราะไม่เชื่อใครจะทำได้เราก็ไปบอกยืนคุมอยู่ตลอดเวลาไม้ก็ล้มลงตามใจหวังจริงๆอีกครั้งหนึ่งให้เขาโค่นไม้ที่ใกล้กุฏิโยมมารดาในครัวเรามีธุระออกมาข้างนอกใจรู้สึกเป็นห่วงว่าไม้จะล้มทับกุฏิมารดาพอกลับเข้าไปที่ไหนได้ไม้กำลังจะล้มอยู่แล้วแก้ไขไม่ได้สักครู่ก็ล้มคลืนลงทับกุฏิมารดาแหลกหมดมีแต่คนแก่คนเฒ่าด้วยกันทั้งนั้นเคยผ่านการโค่นไม้มามากนับครั้งไม่ถ้วนทำไมจึงโง่อย่างนั้นนี่เราเคยเห็นมาแล้วเราจึงไม่ยอมเชื่อใครต่อมาท่านได้พูดถึงเรื่องการเงินของวัดต่างๆให้ฟังเราเคยทำมาปลอดภัยตลอดไม่เคยปรากฏว่าวัดของเราถูกหลอกลวงถูกต้มถูกปล้นเหมือนวัดอื่นทั้งหลายเรื่องเงินทองมันอันตรายเราต้องรอบคอบที่สุดนี่ได้ยินมาเมื่อ 5-6 วันนี้เองว่าเขาดักปล้นเงินกฐินของวัดถ้ำกลองเพนปีนี้
แต่บังเอิญพวกปล้นหลงรถคันที่เอาเงินไปเสียก่อนไม่งั้นหมดเพราะรถออกพร้อมกันหลายคันหรือเทวดาจะช่วยไว้ก็ได้เขายังพูดให้ฟังอีกว่าท่านนั่นกับท่านถูกเขาย่องเบาเอาไปเสียเรียบเลยความจริงท่านนั่นถูกมาหลายครั้งแล้วไม่เข็ดแต่ก่อนท่านยังมีธรรมอยู่บ้างเราเคยเตือนหลายหนเรื่องนี้เราว่าจะสะสมไปทำไมท่านเป็นพระควรทำกายเบาใจเบาอย่าให้มีอะไรรุงรังใจครั้งหนึ่งพ.ศ. 2510ท่านอาจารย์ขาวป่วยจะเอาเงินไปฝากคลังเราก็ได้พูดเตือนครั้งหนึ่งแล้วเรื่องเกี่ยวกับเงินทองมันเป็นภัยกับพระแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ว่าเลยหมดหวังที่จะว่าจะเตือนแล้วท่านองค์นี้ก็เคยอยู่กับเรามาหลายปีส่วนท่านนั่นก็เช่นกันเคยเป็นเนนอยู่กับเราท่านสิงห์ทองเอามาฝากไว้ไปอยู่ห้วยทรายก็ไปด้วยมาอยู่ที่นี่ก็หลายปีองค์ท่านเลยพูดถึงท่านอาจารย์องค์หนึ่งที่วัดป่าบ้านตาดว่าเมื่อประมาณ 5-6 ปีมานี้เราไปกรุงเทพก็มีผู้หญิง2คนเข้ามาที่วัดทำทีมีศรัทธาเอาเช็คมาถวายเป็นเงินถ้าจำไม่ผิด 10,000 บาทเสร็จแล้วขอคืนค่ามัดจำหรืออะไรเขาไม่ทราบ550บาทความจริงเขาต้องการต้มแค่นี้เลยเสียให้เขาแค่นี้ถ้าเขาต้องการมากกว่านี้คงจะต้องเสียให้เขานี่ถ้าเราอยู่จะรู้ได้ทันทีว่าเขาต้มและหาอุบายสอนเขาด้วยว่าคนอย่างหลวงตานี่อย่ามาต้มให้เสียเวลาเลยไม่ได้กินหรอกพอเรากลับจากกรุงเทพท่านมาเล่าให้ฟังเราก็รู้ได้ทันทีว่าถูกเขาต้มแต่เพื่อให้แน่ใจให้เขาเอาเช็คเข้าไปเคลียร์ที่ธนาคารอุดรว่าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างว่าจริงๆเป็นเช็คเด้งองค์ท่านจึงบอกท่านอาจารย์องค์นั้นว่าเออดีแล้วนี่ผู้หญิงเขามาเทศให้ฟังเพียงกันเดียวท่านติดกันเทศให้เขาถึง550บาทผมเทศมากี่กันไม่เห็นพวกท่านติดกันเทศบ้างเลยให้จำไว้จนตายนะต่อไปนี้นี่แหละเขาเรียกว่าผิดเป็นครูรู้เป็นอาจารย์กว่าโง่มาก่อนความฉลาดนักปราชญ์ไม่สรรเสริญบันทึกวาระประชุมวันที่5ธันวาคม2521ตอนแรกองค์ท่านพูดถึงเรื่องพระเถระองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลชื่อพระสัมมัชชนะสัมมัชชนะก็แปลว่าปัดกวาดท่านองค์นี้แต่ก่อนท่านยังไม่สำเร็จท่านชอบปัดกวาดลานวัดเป็นประจำทำไม่เป็นเวลาเห็นใบไม้ร่วงใบหนึ่งก็ต้องเป็นภาระไปเที่ยวเก็บทิ้งจนไม่มีเวลาทำความเพียรทางด้านจิตใจละเลยกิจสำคัญทางด้านศาสนาไปผิดจุดประสงค์ของการบวชการทำความเพียรภายในก็เพื่อกิจวัตรของภายนอกด้วยการทำกิจวัตรภายนอกก็เพื่อภายในแต่ถ้าทำเกินขอบเขตไม่ดีเหมือนกันพระเถระองค์นี้นอกจากทำกิจภายนอกอย่างเดียวแล้วแถมยังเพ่งโทษองค์อื่นอีกด้วยว่าไม่เคร่งเหมือนตัวมัวแต่นั่งหลับตาอยู่เฉยวัดรกใบไม้ร่วงก็ไม่ทำยังมีพระเถระอีกองค์หนึ่งชื่อติสสะท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านรำพึงว่าพระองค์นี้ถ้าปล่อยไว้ก็จะเปล่าจากประโยชน์ท่านจึงเรียกมาเตือนด้วยความหวังดีชี้แจงเหตุผลให้ฟังท่านสัมมัชชนะก็ดีไม่มีทิฏฐิมานะอะไรยอมรับปฏิบัติตามเร่งความเพียรทางด้านกิจวัตรภายในไม่ช้าก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พอท่านสำเร็จแล้วการทำกิจวัตรภายนอกท่านก็ทำเป็นเวลาปกติเหมือนหมู่เพื่อนทั้งหลายพระทั้งหลายเห็นท่านไม่ทำกิจวัตรเหมือนก่อนก็พากันไปถามท่านว่าทำไมไม่ทำกิจเหมือนก่อนท่านตอบว่าเดี๋ยวนี้เรารู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมวินัยของพระองค์แล้วหมดความสงสัยแล้วในศาสนานี้พระทั้งหลายพอได้ยินก็หาว่าท่านอวดอุตริก็เลยพากันไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์เรียกตัวไปถามท่านก็ทูลตามความเป็นจริงพระองค์ทรงสรรเสริญว่าดีแล้วสัมมัชชนะเธอทำถูกแล้วเธอเป็นธรรมดีแล้ว
นี่เป็นคติตัวอย่างของพระองค์ที่มีผู้ฟ้องต้องเรียกตัวมาถามเพื่อหาเหตุผลและพยานหลักฐานพระองค์ไม่ทำอะไรขึ้นอย่างลอยๆสาเหตุที่องค์ท่านปรารภถึงเรื่องนี้เนื่องจากที่วัดมีพระอยู่สององค์ที่ชอบทำกิจวัตรพร่ำเพรื่อไม่เป็นเวล่ำเวลาพระไทยองค์หนึ่งอายุพรรษาก็มากแล้วอีกองค์หนึ่งเป็นพระฝรั่งอายุพรรษาก็หลายแล้วเช่นกันทั้งสององค์นี้ชอบทำกิจไปคนละอย่างอาจารย์ไทยชอบปัดกวาดลานต้นโพอาจารย์ฝรั่งชอบขัดพระพุทธรูปทองและปัดกวาดทำความสะอาดฐานพระพุทธรูปและจัดดอกไม้บูชาพระเป็นประจำกิจวัตรของท่านปกติท่านชอบทำตอนบ่าย 2-3 โมงท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเห็นอยู่บ่อยๆท่านเตือนว่าไม่ควรทำให้เป็นภาระมากเกินไปเพราะปกติทุกวันตอนเช้าพระก็ทำความสะอาดอยู่แล้วไม่เคยปล่อยให้รกสกปรกท่านหลวงพ่อห้ามทำตอนบ่ายทุกวันนี้หาโอกาสไปทำตอนกลางคืนท่านหลวงพ่อก็ห้ามอีกต่อไปคงจะไปทำตอนเที่ยงคืนหรือใกล้สว่างเวลาพระพักผ่อนกันหมดแล้วอาจเป็นได้พอขัดพระพุทธรูปใสดีแล้วก็พาพระองค์นั้นองค์นี้ไปดูถามว่าสวยไหมมีอยู่คราวหนึ่งพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในศาลาเป็นพระลงลักษณ์ปิดทองเปลวท่านไม่เข้าใจในเรื่องนี้เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปทองก็ขัดเรื่อยไปเอาน้ำผงซักฟอกไปเช็ดถูทองหลุดออกหลายแห่งร้อนถึงเจ้าของศรัทธาดร.ชาวนศิลวรรณต้องหาช่างทองมาปิดใหม่หมดไปหลายเงินทีเดียวต่อมาขัดล้างฐานพระพุทธรูปอีกถูไปถูมาสีที่ทาหลุดออกร้อนถึงเจ้าศรัทธาอีกจัดหาสีชนิดดีมาให้แล้วยังไม่กล้าทาไปขอโอกาสหลวงพ่อหลวงพ่อท่านยังไม่ให้ทาเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นอะไรมากนักสีก็เลยต้องทิ้งไว้ก่อนหรืออาจจะเสียแล้วก็ไม่รู้เพราะผ่านมาเป็นปีนี่แหละท่านจึงว่าโง่เง่าเคอะเขินเสียเงินทองฉลาดช่ำชองได้ทองได้เงินคืนนี้องค์หลวงพ่อเทศถึงเรื่องนี้จุดประสงค์ต้องการแก้ความเห็นผิดของอาจารย์ทั้งสองนี้แต่ก็ไม่ได้ผลยังทำกันอยู่เรื่องของอาจารย์ไทยนี่เป็นเอกลักษณ์ของท่านก็คือลงศาลาสายหนึ่งปัดกวาดพร่ำเพรื่อหนึ่งองค์ท่านหลวงพ่อจึงได้พูดตักเตือนอยู่ประจำกิจวัตรของท่านทีเดียวแต่ก็แก้ไม่ได้ต่อมาเช้าวันที่6ธันวาคม2521หลังจากเทศเพียง12ชั่วโมงได้เรื่องทันทีเนื่องจากท่านลงศาลาที่หลังหลวงพ่อท่านหลวงพ่อหันมาเห็นเข้าท่านจึงพูดว่าไปเสียนะท่านอยู่วัดนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วฉันแล้วรีบไปเสียเหตุที่พูดเบาก็เพราะว่าพูดหนักมาตลอดไม่ได้ผลพอเปลี่ยนมาพูดเบากลับกลายเป็นของหนักที่แก้ไขไม่ได้ไม่มีข้อแม้ให้เลยท่านตกลงไปเช้าวันที่7ธันวาคม2521ตั้งใจจะไปทางสกลเพราะสถานที่เที่ยววิเวกมีหลายแห่งเช่นอำเภอพันนานิคมที่ถ้ำเจ้าผู้ฆ่าถ้ำขามอำเภอเมืองมีวัดป่าดงชนวัดดอยธรรมเจดีอำเภอกุดบากก็มีถ้ำสีแก้วยังมีเทือกภูพานอันเป็นดงป่าหนาทึบอีกมากมายหลายที่น่าวิเวกจากนั้นก็เป็นอำเภอนาแกและคำจีอีก็มีหลายแห่งที่น่าเที่ยวบทบันทึกพิเศษก่อนลงปฏิโมกข์วันที่14ธันวาคม2521ลงพระปฏิโมกตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาตเช่นเคยทำมาก่อนสวดมีเวลาเล็กน้อยท่านได้พูดถึงหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ฝังเชียงใหม่ท่านปรารภว่าเขาเอาหลวงปู่แหวนเข้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ท่านว่าพระอย่างหลวงปู่แหวนหรือหลวงปู่ขาวไม่ควรเข้าโรงพยาบาลควรปล่อยให้ท่านอยู่ตามอัตภาพของท่านเยียวยาธาตุขันธ์ตามความสะดวกของท่านคนภายนอกไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องหมอทั้งหมดไม่รู้เรื่องของท่านหรือจะว่าเกือบทั้งหมด
ข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะมีท่อมีสายอะไรต่างๆระโยงระยางให้รุงรังไปหมดทำความรำคาญให้กับท่านมีข่าวลือทางหนังสือพิมพ์บางฉบับว่าท่านล่วงแล้วบางฉบับว่าท่านสลบไปอีกข่าวหนึ่งว่าท่านยังไม่ล่วงนี่ทำให้เราเห็นความหยาบของคนที่พูดอะไรหาความจริงไม่ได้นี่สิเราเหม็นเบื่อเราได้เคยกำชับกำชาหมู่เพื่อนหลายครั้งหลายหนแล้วว่าเรื่องของเราจะได้ไปยุ่งกับโรงพยาบาลจะเป็นจะตายให้เราทำหน้าที่ละขันของเราตามอัธยาศัยนี่เป็นสะดวกที่สุดสำหรับเราสาเหตุที่พูดถึงหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวไม่ควรเข้าโรงพยาบาลนั้นเรามีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของอาจารย์ทั้งสององค์นี้เต็ม 100% ไม่มีอะไรสงสัยดังนั้นบุคคลที่บริสุทธิ์เช่นนี้แล้วไม่มีอะไรสะทกสะท้านต่อมรณภัยปล่อยให้อยู่ตามอัธยาศัยของท่านสะดวกกว่าโดยมากพวกลูกศิษย์ลูกหาที่หวังดีทำให้ยุ่งเฉพาะเรื่องส่วนตัวของท่านเองนะโลกมองไม่เห็นการเยียวยาอัตภาพควรปล่อยให้เป็นเรื่องของท่านเองใครจะรู้ดีกว่าท่านพระถึงขั้นนี้จะแก่จะหนุ่มหรือวัยกลางก็ตามท่านไม่มีวิตกกับการอยู่การไปของท่านเมื่ออยู่ได้ก็อาศัยมันทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกเมื่อล่วงลับไปเร็วประโยชน์ของโลกที่จะได้รับก็ขาดไปส่วนเรื่องเฉพาะตัวของท่านเองแล้วไม่มีอะไรขาดอะไรเกินการรับท่านไปโรงพยาบาลได้ยินว่าเป็นเรื่องของทางวัดหากว่าเป็นเรื่องของทางวัดแล้วเราก็หมดทางแก้ไขท่านสุขงอมแล้วใครจะเอาท่านไปไหนท่านก็ไปท่านจะว่าอย่างไรแต่เรื่องของเราถ้าหากว่าเราไม่ลงใจแล้วใครอย่ายุ่งนะเราไม่หวังเอาอะไรกับยุงยากับมดกับหมอโรงพยาบาลดูสิวันที่เราล้มวันที่7สิงหาคม2520เมื่อปีกลายเกือบจะไปอยู่แล้วบนกุฏินั่นเราไม่คิดถึงอะไรทั้งหมดเราต้องการทำหน้าที่ของเราให้สนุกสนานถ้าไม่คิดว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งได้และไม่เคยคิดว่าใครจะช่วยเราได้วาระประชุม15ธันวาคม2521วันนี้องค์ท่านหลวงพ่อสั่งประชุมเวลา 17.30 น.เมื่อพร้อมองค์ท่านจะเริ่มเทศพอดีมีเสียงรบกวนของกองทัพเทวทัตมาฉายหนังในหมู่บ้านอีกท่านพูดว่าถ้ามีอันนี้มารบกวนเทศไม่ได้หรอกท่านว่าไปหยุดไปองค์ท่านปรารภว่าผมคิดดูแล้วโลกทุกวันนี้ร้อนมากน่ากลัวสงครามโลกจะเกิดเหลือเกินอะไรที่ไหนมันมีแต่เรื่องสร้างราคะตัณหาทั้งนั้นยั่วเย้ายุแยใส่เชื้อไฟกันอยู่ตลอดเวลามันจะมีเวลามอดดับได้ที่ไหนส่วนความโลภความโกรธความหลงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของราคะตัณหาหาอะไรมาได้ก็เพื่ออันนี้ต่อมาองค์ท่านพูดถึงเรื่องการปฏิบัติอยู่กับครูอาจารย์ท่านว่าแต่ก่อนไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นปีแรกที่บ้านโคกพอออกพรรษาใหม่ๆท่านไปที่บ้านนามนตอนนี้รู้สึกว่าจิตเราเสื่อมลาท่านออกไปเที่ยววิเวกราว3เดือนไปตอนแรกก็ดีพออยู่ไปนานๆเข้าชักจะเรรวนออกนอกคอกแหวกแนวจึงคิดว่าเป็นอย่างนี้มีหวังเสียแน่ๆจึงได้กลับมาหาครูอาจารย์เมื่ออยู่กับครูอาจารย์ก็อบอุ่นมีกิเลสก็เหมือนไม่มีเหมือนกับว่าเรานี้เป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งจากนามนท่านก็ไปบ้านนาสีนวลเราได้ข่าวเราก็ไปหาท่านที่นาสีนวลอยู่ด้วยกัน 2-3 องค์พอดีท่านจะไปในงานถวายเพลิงศพท่านอาจารย์เสากันตสีโลที่อุบลท่านสั่งว่าเราไปไม่นานก็จะกลับพอใกล้กำหนดเวลาที่ท่านสั่งไว้เราก็ได้ออกไปรอรับท่านอยู่ที่ธาตุพนมเพราะรู้ว่าท่านจะกลับมาทางนั้นไปพักอยู่ที่วัดอ้อมแก้ววัดนี้ท่านอาจารย์เสาสร้างไว้ไปรอไม่กี่วันท่านก็กลับมาพบกันแล้วท่านอาจารย์ท่านก็พาเดินทางกลับสกลนครต่อมาถึงเดือน5เดือน6จิตเราก็เริ่มดีขึ้นนั่งตลอดรุ่งตลอดแจ้งได้ท่านเล่าว่าท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเทเสียงดังลั่น
ถ้าหากว่ามีใครไปทำท่านสัมผัสทางในแล้วยิ่งไปใหญ่เลยวันหนึ่งท่านแสดงธรรมกันสุดท้ายที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ก่อนท่านจะกลับสกลนครบังเอิญเราอยู่ที่นั่นด้วย3 ชั่วโมงเต็มมีคนเดินอยู่ที่ถนนหน้าวัดเสียงเออะอยู่ในวัดจึงเข้าไปดูคิดว่าพระทะเลาะกันไปเห็นท่านอาจารย์ใหญ่มั่นนั่งเทศอยู่ก็เลยกลับบ้านวันหลังเขาก็มาเล่าให้ฟังอยู่มาวันหนึ่งวงเล็บเข้าใจว่าที่หนองผือสกลนครท่านอาจารย์ใหญ่มั่นพูดว่าครุตักน้ำมันจะหมดแล้วนี่ลองพากันสารครุไว้ใช้ดูสิเรารู้ได้ทันทีว่าท่านอาจารย์ใหญ่ลองดีแล้วว่าใครจะสารได้สวยงามมั่นคงดีเราก็บอกให้พระเนนทุกองค์ช่วยกันจัดทำปกติเราก็เอาเปรียบหมู่อยู่เสมอเพราะเรารู้ก่อนแล้วไม่รู้ยังไงนกมันถูกเหยี่ยวเฉียวมาหลายหนจนหนังหัวถลอกหมดแต่เกิดมาเราเคยสารครุเพียง2 คู่เท่านั้นคู่แรกขัดสารดูไม่ได้บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนางอ้วนน้องสาวเอาไปหาบน้ำมันไม่อยากหาบเพราะมันไม่งามนั่นเองมันอยากจะปลาเข้าป่าต่อมาสารคู่ที่2สวยหน่อยเพราะรู้หลักบ้างลูกนี้เป็นลูกที่3เราทำอย่างสุดฝีมือจักตอกเสมอไม่ให้มีเล็กมีใหญ่ทำอย่างปราณีตจริงๆเสร็จแล้วหาขี้ซีไม้เต็งรังมาผสมกับน้ำมันยางทาจนดีเรียบร้อยแล้วเอาไปแขวนไว้ที่ราวไม้ไผ่วันหนึ่งท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเดินมาดูลูกนั้นดูลูกนี้แล้วมาหยุดที่ลูกแรกเพราะแขวนตามลำดับพรรษาเราพรรษาแก่กว่าเขาท่านถามว่าลูกนี้ใครสารพระเนนตอบว่าท่านอาจารย์มหาสารท่านว่ามันต้องอย่างนี้แม้คนมีปัญญาจะทำอะไรหน้าดูทุกอย่างหาที่ติไม่ได้เลยนอกนั้นไม่เป็นท่าสักลูกเดียวต่อมาท่านพูดถึงเรื่องเหลาไม้เจียชำระฟันนี่เราทำถวายมาตลอดจนวันท่านตายเราเหลาอย่างปราณีตจริงๆรูปสวยงามปุ๋ยอ่อนนุ่มปลายมนกลมพอเหมาะพอดีไม่น้อยไม่ใหญ่วันหนึ่งทำอย่างมากได้15 ไม้ปกติได้เพียง13 ไม้ทำตั้งแต่ชั้นจังหันแล้วถึงบ่าย3 โมงปัดกวาดเพียงแค่นี้จะไม่ให้ปราณีตได้อย่างไรถ้าทำอย่างธรรมดาจะไม่ต่ำกว่า100ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านมาจับดูและพูดว่าแหมทำได้ถึงขนาดนี้อีกเรื่องหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องทำที่ชำระถวายท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเล่าว่าท่านอาจารย์ใหญ่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารจะเอาของแข็งชำระไม่ได้เราก็ทำคือเอากาบกล้วยตัดเป็นชิ้นๆพอเหมาะจัดวางไว้ที่ฐานของท่านอันหนึ่งกะชำระได้ประมาณ 4-5 ครั้งต่อมาพระทำแทนเราก็เลยหยุดต่อมาองค์ท่านพูดถึงเรื่องการทำกระบวยตักน้ำถวายท่านอาจารย์ใหญ่ว่านี่เราก็ทำสุดฝีมืออีกด้ามเป็นลวดลายที่ต่อด้ามกับตัวกระบวยสนิทไม่มีที่ติเลยพอทำเสร็จเอาไปถวายท่านท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเอาหินแดงทาและแขวนไว้ท่านไม่ใช้เหมือนทำอุบายสอนคนอาจเป็นได้วันหนึ่งท่านไปหยิบขึ้นมาดูแล้วพูดว่านี่หรือเขาเรียกว่าศิลปะคนที่มีศิลปะในใจทำอะไรน่าดูทุกอย่างวาระประชุมวันปวารณาออกพรรษา2521โอวาทปวารณาออกพรรษาวันนี้ทำปวารณาออกพรรษาเช้าวันที่16ตุลาคมปีนี้พระจำพรรษาด้วยกัน20 รูปสามเณรไม่มีปกติโอวาทออกพรรษามักจะเหมือนกันทุกๆปีปีนี้ก็เช่นกันโอวาทย่อๆมีดังนี้คำว่าปวารณาคือเปิดช่องทางหรือให้โอกาสซึ่งกันและกันให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้โดยไม่เลือกผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่เลือกอาวุโสพันเตได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดี
ได้รังเกียจก็ดีในการไม่ดีไม่งามในกิริยาหรือความประพฤติใดๆให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เพื่อจะได้สติและประพฤติกายวาจาใจให้เป็นไปในทางที่ดีที่ควรต่อไปเพื่อดำรงมั่นคงอยู่ในธรรมวินัยตลอดไปเดี๋ยวนี้โดยมากมักว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ได้มันมีแต่ทิฏฐิจดฟ้ายิ่งถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ในโลกนี้หากว่าพระเนนเตือนกันไม่ได้แล้วไม่มีใครจะเตือนกันได้ในโลก